็เป็นสิทธิ์ของท่านที่ท่านจะยอมรับแต่ไม่เป็นสิทธิ์ของผมที่ผมจะเป็นคนพูดใช่ไหมเนาะเพราะฉะนั้นผมก็ทาบทามคนที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นส่วนท่านจะได้รับเลือกหรือไม่อย่างไรก็เป็นเรื่องที่กระบวนการจะต้องว่ากันไปเนาะขั้นตอนจะต้องใช้สมัครก็อยู่ที่กรรมการเขาจะประชุมกันเมื่อไหร่นะฮะเพราะว่าในแง่ของกรอบไปแล้วเวลาเขาก็ไม่ได้บีบไว้ว่าจะต้องเป็นภายในกี่วันนักหนานะก็ไม่ได้เห็นว่ามันจะเป็นอะไรที่ไม่ราบรื่นลักษณะอย่างนี้มันอาจจะถูกมองว่าเป็นการแทรกแซงการเมืองหรือเปล่าการเมืองมาจากการเลือกตั้งการเมืองมีสิทธิ์ที่จะทำหน้าที่ตามกฎหมายเพราะการเมืองมีความรับผิดชอบเพราะถ้าเกิดไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีคนออกคะแนนเสียงเขาก็ไม่เลือกเราเป็นกลางเป็นกลางแล้วใครกำกับแบงค์ชาติอ่ะแล้วถ้าเกิดแบงค์ชาติบริหารจัดการแล้วมันทำให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจใครรับผิดชอบร่วมกันอันนี้เขาให้แต่หน้าที่ไม่ให้สิทธิ์มาก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะท่านพูดถึงโจทย์เรื่องสภาพคล่องที่มันมากจนอันนี้คือประธานจะเข้าไปมีบทบาทไหมมันไม่จำเป็นต้องประธานนี้นะฮะผมว่าก็คุณก็เห็นนะฮะท่านก็เห็นสภาพคล่องแต่เห็นแล้วทำไมถึงไม่เป็นห่วงเป็นใยเหมือนผมก็ไม่รู้ผมก็เป็นห่วงเพราะสภาพคล่องที่มันมากเนี่ยมันก็กลายเป็นภาระนะใช่ไหมฮะต้องจ่ายดอกเบี้ยเนาะท่านจะโจทย์ให้แบงค์ชาติค่ะว่าเรามีโจทย์อยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องการระดมสภาพคล่องแต่ว่าโจทย์ตรงนี้คิดว่าคนบทบาทของแบงค์ชาติขนาดนี้กับสิ่งที่เราคาดหวังว่าหลังจากนี้ผมก็พยายามจะพูดถึงเขาน้อยๆลงนะครับเพราะว่าผมเรียนอย่างนี้นะฮะโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าผมก็พูดกับสื่อมวลชนชัดเจนจริงนะครับแล้วก็ถูกแปลความไปคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่ผมได้พูดก็ไม่ได้เป็นไรก็เข้าใจได้แต่หลังจากพูดแล้วเนี่ยผมมีภารกิจเดินทางไปเขมร5วันนะครับ5วันที่อยู่ที่เขมรไม่ได้เปลยนะครับแต่เป็น5วันที่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแบงค์ชาติเนี่ยถูกลงราวกับว่าผมเนี่ยพูดคุยเรื่องของเขาทุกวันนะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่ประสงค์จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เรียนว่าท่านนายกเองก็บอกว่าหน้าที่เราทำงานหน้าที่ไม่ใช่ไปต่อล้อต่อเถียงอะไรใครเพราะฉะนั้นขออนุญาตไม่อยากจะพูดถึงองค์กรอื่นมากมายนะฮะแต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องนโยบายที่ผมอยากเห็นว่ารัฐบาลต้องทำงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นยังไงเนี่ยชัดเจนว่ารัฐบาลดำเนินนโยบายงบประมาณขาดดุลอยู่กำลังลดให้กลายเป็นสมดุลได้อย่างดีปีนี้งบประมาณขาดดุล 400,000 ปีหน้าเหลือ 300,000 ปีต่อไปถ้าไม่มีอะไรมาสะดุดขลุกขลักก็จะเหลือ 200,000 ปีต่อไปนู่นก็จะเหลือแสนเดียวก็จะเข้าสู่สมดุลได้เร็วอย่างที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยไอ้การที่เป็นนโยบายขาดดุลอยู่เนี่ยก็แปลว่าต้องมีการกู้เงินงบที่เกิดจากพ.ร.ก.ผ่านกระบวนการมาแล้วก็ผ่านแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นการกู้เงินดังนั้นสิ่งที่อยากจะได้คืออะไรก็คือความเข้าใจว่าสภาพคล่องที่ได้ดูดซับไว้นะครับก็ปล่อยคืนเข้ามาในระบบสอดคล้องกับเวลาที่เราจะใช้สภาพคล่องนั้นก็พอแล้วอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรหน้าที่ในการกำกับดูแลสถาบันการเงินต่างๆให้มีความเข้มแข็งมั่นคงก็เป็นหน้าที่ที่ท่านทำได้ดีอยู่แล้วก็ทำต่อไปนะ